เดือดพระอุจนได้กับอินสตาแกรมของแม่หมูพิมพกาโพสต์ภาพประชาชนคับข้างรอรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ภายในจุดตรวจโควิดฟรีโดยเผยว่าชาติชายทหารตำรวจของประชาชนหายไปไหนกันหมดควรจะออกมาช่วยงานจัดระเบียบได้ไหมเป็นแบบนี้จะตายกันหมดทำไมพวกท่านเห็นภาพเหล่านี้แล้วยังนิ่งดูได้อยู่ได้ทำไมโดยที่ต่อมาลูกชายสุดหล่ออย่างนายณภัทรก็ได้แชร์โพสต์ของคุณแม่หมูซึ่งงานนี้แม่หมูมิวายเจอดราม่าแม่หมูก็ไปเป่านกหวีดเรียกออกมาสิเผื่อทหารออกมาอีกแม่หมูก็ถึงกับเดือดตอบทันทีว่าอีสระเอขีดสระอียอยักษ์ไอโอยามาเซียนกูไม่เคยเป่านกหวีดไม่เคยตกเป็นเหยื่อการเมืองครั้งนี้มันชีวิตของประชาชนนะเว้ยออกไปทุกคนถ้าหากเจอคอมเมนต์แบบนี้กดเข้าไปดูที่เพจมันจะเห็นว่าไม่มีตัวตนมันคือพวก IO รับจ้างปั่นช่วยการกดรีพอร์ตรับมันนะคะส่วนใครมีตัวตนยินดีรับฟังความคิดเห็นนะคะ